ล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัตินะครับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้200บาทต่อรายนะครับระยะเวลา1เดือนมอบให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 13.2 ล้านคนครับซึ่งพอคูณเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับรายละ200บาทก็ต้องใช้งบประมาณถึง 2,600 ล้านบาทครับโดยหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับโดยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมท่านได้เปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน200บาทครับเป็นระยะเวลา1เดือนนะฮะโดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคมนี้คาดว่าใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะครับประมาณ 2,600 ล้านบาทโดยใช้งบจากกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันนี้มีงบประมาณอยู่ 50,000 ล้านบาทครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือพิเศษมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนครับและเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบโดยตรงจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับประกอบกับราคาพลังงานนั้นยังคงมีแนวโน้มระดับสูงเช่นกันส่งผลต่อต้นทุนราคาสินค้าให้สูงขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและความจำเป็นในการดำรงชีพของผู้ถือบัตรและทำให้กำลังซื้อนั้นลดลงครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการจาก300บาทเป็น500บาทนะครับและผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาทจะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก200บาทเพิ่มเป็น400บาทโดยมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษนี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ